ทุกคนครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันในโรงหนังกับเรื่องส้มปล่อยในวันที่4พฤศจิกายนนี้ครับ